นี่ครับผมใช้จาก P1 ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านใหม่ของ P1 สาขาโคราชนะครับโดยการที่ผมจะวาดเป็นแผนที่ให้ดูว่าเราจะมาถึงร้าน P1 ได้ยังไงนะครับเริ่มจากถนนมิตรภาพก่อนนะครับอันนี้จะเป็นถนนมิตรภาพนะฮะเส้นนี้จะไปกรุงเทพครับผมเขียนว่าไปกทม.นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามไปปักธงชัยนะครับตรงนี้จะเป็นสามแยกปักธงชัยนะฮะก็ด้านในเนี่ยจะมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะมีร้านที่เป็นขายของฝากชื่อว่าปึงหีเชียงนะครับก็ลูกค้าก็สามารถเข้ามาได้ทางนี้นะครับถ้าเข้ามาจากทางนี้ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเจอเป็นตลาดตรงนี้จะเรียกว่าตลาดสามแยกชนประทานนะครับตลาดสามแยกชนรับประทานนะครับเมื่อลูกค้าถึงตลาดแล้วเนี่ยก็ให้ใช้ยูเทิร์นถัดไปนะครับวกกลับมาพอวกกลับมาแล้วเนี่ยลูกค้าจะเจอซอยหนึ่งนะครับซอยนี้จะเรียกว่าซอยสืบสิรินะครับก็จะเป็นซอยสืบสิริ49นะครับซึ่งก่อนที่จะถึงซอยนี้เนี่ยจะมีโลตัสมาร์เก็ตนะครับตรงนี้เป็นโลตัสมาร์เก็ตนะครับพอผ่านซอยนี้แล้วเนี่ยตรงนี้จะมีโรงเรียนสอนของ7-Eleven นะครับพอผ่านทั้ง7แล้วก็โรงเรียนของ7-Eleven มาก็ให้เลี้ยวเข้ามาในซอยนี้เลยครับนะฮะก็จะเป็นตรงนี้จะเรียกว่าโครงการ Green Pace นะครับเมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้วเนี่ยจากตรงถนนใหญ่เข้ามาก็จะประมาณ200เมตรก็จะเจอสำนักงาน P1 เราอยู่ทางนี้ครับทางด้านขวามือนะครับเท่านี้เองครับก็มาสะดวกครับมาได้ทั้งสองฝั่งนะฮะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มตรงนี้เป็นถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพแล้วก็ทางนี้จะไปขอนแก่นทางนี้ไปโคราชครับแล้วก็ก็จะไปโคราชกับอำเภ อปักธงชัยนะฮะส่วนที่เหลือบริเวณนี้ก็จะเป็นเซฟวันครับนี่ครับก็เท่านี้เองครับมาไม่ยากแล้วก็สะดวก